ดุนรัดแจ้งข่าวดีประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่3ตุลาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะทกอสอเปิดระบบแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทกอสอดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตร,รกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติหนี้ค้างชำระ ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน2566ไม่เกินคนละ300แสนบาทนั้นปัจจุบันทอกอสอได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ให้กับลูกค้ารายย่อยแล้วโดยขั้นตอนการแจ้งความประสงค์มีดังนี้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระบบประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัตินัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้คำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมายจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำรารนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ใหม่ รวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับจัดหาปัจจัยการผลิตอีกด้วยย้ำผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ได้บนระบบ iOS และ Android ผ่านทางแอป Store และ Play Store เท่านั้นทั้งนี้การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกนี้หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 0นเตอรหหหหรือทอกอสอได้ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ